การที่เราจะต้องมีแฟนในวันที่เราโตขึ้นเราควรเลือกแฟนที่ไม่ทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องรักเขาเหนื่อยที่ต้องคอยประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้พอแค่ทำงานน่ะมันก็เหนื่อยมากพอแล้วความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคือคอยซัพพอร์ตและไม่บั่นทอนจิตใจกันเว้ย